โป๊ยเซียนเทพแห่งโชคลาภตามคติจีนโบราณบทที่5หน้าใช้หัวหน้าใช้หัวเซียนอารมณ์ขันมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงหน้าใช้หัวหรือลั่นใช้หัวตามรูปเขียนเป็นหนุ่มรูปร่างท่าทางล่าเริงถือกระเช้าดอกไม้ซึ่งประดับด้วยดอกเบญจมาศดอกไหนกินสนและใบไผ่ในหนังสือบางเล่มกล่าวว่าหน้าใช่หัวน่าจะเป็นพวกกระเทยเพราะพิจารณาดูแล้วบางครั้งก็เป็นผู้ชายบางครั้งก็เป็นผู้หญิงยิ่งบางรูปทำผมเป็นสองแกะละถือกระเช้าดอกไม้ด้วยแล้วก็ชวนให้คิดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆและหนังสือบางเล่มก็ว่าโดยทั่วๆไปนับถือว่าเป็นผู้หญิงสวมชุดเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินหน้าใช้หัวจะเป็นคนยุคใดสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแต่เชื่อกันว่าเชียยะคาไตเซียนจุติมาเกิดลักษณะนิสัยก็ดูขัดกันแบบชอบพิกลคือเป็นคนชอบดอกไม้แต่การแต่งกายกับตรงกันข้ามคือชอบสวมใส่เสื้อผ้าค่ะสวมรองเท้าเพียงข้างเดียวคาดเข็มขัดที่ทำด้วยไม้6ชิ้นกว้าง7นิ้วความแปลกของหน้าใช้หัวมีหลายอย่างเช่นมีไอออกมาจากหูตาปากและจมูกจนแลดูเหมือนไอน้ำร้อนแผ่กระจายออกมาหน้าร้อนกับใส่เสื้อหนาๆแม้แดดจัดเพียงใดก็ไม่มีเหงื่อหน้าหนาวหิมะตกใส่ก็ใส่เสื้อบางๆเพียงชิ้นเดียวซ้ำชอบนอนบนหิมะบางฉบับว่าที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะร่างกายมีไอน้ำแผ่ออกมาหน้าใช้หัวประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียวคือการขอทานแต่ไม่ใช่คนขี้เหนียวแบบชูชกไม่เป็นคนสะสมขอทานได้มาก็ซื้อเหล้ากินหมดเหลือกินก็จ่ายให้คนยากจนต่อไปบางครั้งนึกขังขึ้นมาเอาเชือกร้อยกับแปะเหรียญจีนที่มีรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นพวงแล้ววิ่งลากไปตามถนนเชือกขาดเหรียญหลุดกระจายหายไปก็ไม่สนใจความสามารถเฉพาะตัวของหน้าใช้หัวคือการร้องรำทำเพลงมีคนชอบดูท่าทางและฟังเพลงที่เขาร้องอย่างสนใจเพราะเนื้อเพลงเป็นสุภาษิตดีกว่าเพลงของนักร้องคนอื่นขณะที่ร้องก็ตีไม้ซึ่งมีขนาดยาวถึง3ฟุตเศษได้จังหวะไปด้วยคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนอารมณ์ขันพูดจาเฉียบแหลมทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังขบขับขันหัวเราะกันงอดหายถึงขนาดล้นลมกิ้งลงบนพื้นดินทีเดียวฉะนั้นเวลาหน้าใช้หัวดื่มเหล้าแล้วเดินร้องเพลงตามถนนหนทางก็จะมีหนุ่มสาวเฒ่าชราเดินตามกันเป็นกระพวนกระพวนวันหนึ่งขณะที่หน้าใช้หัวดื่มสุราแล้วร้องรำทำเพลงอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มุงดูอยู่ล้อมข้างนั้นมีผู้เฒ่าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กเคยเห็นหน้าใช่หัวและก็ได้พบเห็นอยู่เสมอรูปร่างหน้าตาเคยเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นไม่หนุ่มไม่แก่ตอนนี้ข้าพเจ้าแก่เฒ่าผมและหนวดขาวโพ้นไปหมดแล้วแต่หน้าใช่หัวก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคงเหมือนเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นเด็กๆเสื้อกางเกงสีน้ำเงินที่เก่าขาดและรองเท้าข้างเดียวนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสำหรับเดิมที่เคยเห็นเมื่อครั้งกันโน้นครั้งนี้แสดงว่าหน้าใช้หัวเป็นคนที่มีสุภาพดีมากสังขารไม่เสื่อมโทรมบางทีจะเป็นเพราะสุภาพจิตดี
นุกสนานตลอดเวลาความอยากได้ไข้ดีซึ่งเป็นวิถีแห่งความทุกข์ก็ไม่มีจิตใจก็เป็นสุขน่าใช้หัวร้องเพลงได้แบบไพเราะขณะที่ร้องเพลงก็จะเคาะไม้ยาว3ฟุตได้จังหวะไปด้วยนะผมตามเรื่องว่าน่าใช้หัวได้เคยพบปะสนทนากับเทียงกวาลีมาแล้วแต่เหตุที่จะได้เป็นเซียนก็ดูง่ายๆคือวันหนึ่งขณะที่น่าใช้หัวกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านบนสะพานคู่เมืองก็มีเสียงเครื่องดีดสีตีเป่าบรรเลงอยู่กลางอากาศเป็นที่ไพเราะเพราะพิงเป็นอย่างมากผู้คนที่ผ่านไปมาต่างหยุดยืนฟังและแนบแบบเงยแงนดูบนท้องฟ้าหน้าใส่หัวจึงเดินออกจากร้านสุราแล้วโยนไม้กลับเครื่องมือประกอบการร้องเพลงขึ้นไปบนอากาศไม้กลับนั้นก็กลายเป็นนกกระเรียนนกกระเรียนนะผมขอเพิ่มนกกระเรียนลงมายืนอยู่ตรงหน้าหน้าใส่หัวก็ขึ้นไปนั่งบนหลังนกบินหายเข้าไปในกลีบเมฆคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นหน้าใส่หัวขี่นกบินลับตาไปแล้วก็ผ่านกันกลับเข้าไปในร้านขายสุราและเห็นกางเกงและรองเท้ากองอยู่ก็นึกฉกฉงวยเพราะเมื่อตะกี้ก็ยังเห็นหน้าใช่หัวนุ่งชุดสีนี้ชุดนี้ขี่นกไปแต่ทำไมจึงเห็นกองอยู่ตรงนี้ที่นี่ขณะที่กำลังฉุดงงกันอยู่ของเหล่านั้นก็กลายเป็นนกแล้วต่อมาก็อันตรธานหายไปหน้าใช้หัวตอนเป็นเซียนแล้วเคยนึกสนุกขโมยลาของเซียนกว่าเราไปขี่เล่นดังที่ได้เล่ามาแล้วในตอนต้นหน้าใช้หัวได้รับการยกย่องให้เป็นเซียนอุปถัมภ์ของบรรดาคนขายดอกไม้และนักเล่นต้นไม้ดอกนิยมบูชาเซียนหน้าไส้หัวครับเดี๋ยวเราจะต่อบทต่อไปกันนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินบอนพระบารมีพระโพธิสัตว์มัจฉุสีและบารมีของบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ